กับการได้เรียนรู้เนื้อหาของบทที่2ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่มีผลต่อผู้สูงอายุเนื้อหาของบทที่2นี้แบ่งออกเป็น3เนื้อหาหลักนะคะเนื้อหาหลักที่1ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปของผู้สูงอายุในส่วนนี้เราพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเกษียณอายุซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มที่ทำงานตามหน้าที่เป็นระยะเวลาเป็นปกติในแต่ละวันกับอีก1กลุ่มก็คือผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของผู้สูงอายุตรงนี้ยังมีประเด็นในเรื่องการบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุรวมถึงการที่ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในชุมชนในสังคมนะคะแล้วก็สวัสดิการของรัฐที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุค่ะเนื้อหาลำดับที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุเนื้อหาตรงนี้เราคุยกันในเรื่องของปัจจัยในตนเองของผู้สูงอายุนะคะสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกเป็นสังคมสำคัญนะคะของผู้สูงอายุเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนร่วมงานที่ยังคงคบหากันรวมถึงเราได้พูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีผลต่อผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในการที่ให้ผู้สูงอายุนะคะมีโรคในโลกโซเชียลของท่านเองนะคะเรายังพูดไปถึงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีการรักษานะคะที่ทำให้มีการยืดอายุของอายุไขของคนเพิ่มมากขึ้นค่ะและในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุเนื้อหาในส่วนนี้เราให้ทุกท่านได้ชมวิดีทัศน์เรื่องของการแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมกราคม2560นะคะทุกท่านได้เห็นถึงความทุกข์ใจความท้อแท้ในการที่ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะท่านได้เห็นแนวทางในการที่พวกเราได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ท่านมีความพร้อมที่จะต้องอยู่กับภาวะอุทกภัยนั้นแล้วก็หลังจากที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ท่านได้มีความเข้าใจในการเห็นภาพจริงนะคะในการดูแลทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่เกิดเนื่องมาจากอุทกภัยค่ะเนื้อหาของบทที่2ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาของบทที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุค่ะเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าบทที่1และบทที่2เลยนะคะทุกท่านพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเนื้อหาของบทที่3กันเลยค่ะ